สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าปอดติดเชื้อแล้วก็มีฝ้านะคะคุณหมอก็ได้ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ยาหลังจากนั้นก็ไปเอ็กซเรย์นะคะเพิ่มก็การปอดดีขึ้นเหลืออีกประมาณนิดๆอะค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรให้กลับบ้านได้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สำหรับปอดติดเชื้อเนี่ยคุณหมอก็ต้องให้มาตรวจอีก14วันนะคะเพื่อที่จะฟังผลแล้วก็ดูว่าปอดของเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะสำหรับคนไหนนะคะหรือเพื่อนๆหรือใครที่ปอดติดเชื้อแล้วก็หรือไม่คนที่แบบว่าเป็นโควิดแล้วก็หายจากโควิดอยากให้ทุกคนที่พักฟื้นอยู่บ้านนะคะหรือได้กลับมาอยู่บ้านได้บริหารปอดด้วยตัวเองซึ่งวันนี้นะคะหลังจากที่กลับบ้านมาแล้วก็อยากมาแนะนำวิธีบริหารปอดซึ่งได้ฟังมาจากคุณหมอและได้ดูมาหลายๆช่องทางเดี๋ยวเราจะไปฝึกบริหารปอดด้วยกันนะคะวันนี้จะมีท่าบริหารทั้งหมด5ท่านะคะสำหรับใครที่จะลองฝึกก็ลองฝึกไปพร้อมๆกันนะคะอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกบริหารปอดของเราให้แข็งแรงด้วยอาจจะเป็นการพักฟื้นแต่ปอดของเราก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นบริหารปอดให้แข็งแรงเพื่อสู้กับโควิดและสู้กับโรคร้ายต่อไปนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันไปค่ะท่าที่1ฝึกลมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะฝึกสูดลมยาวๆแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะท่าที่2ก็จะเป็นฝึกบริหารจากกล้ามเนื้ออกช่วงอกนะคะวางมือบนช่วงอกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็กำหนดลมหายใจเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะสังเกตมือของเรานะคะจะขึ้นลงตามเนินอกของเรานั่นเองนะคะถ้าหายใจเข้าอกของเราก็จะอิ่มถ้าหายใจออกอกของเราก็จะยุบแบบนี้ค่ะฝึกทำไปเรื่อยๆนะคะไปดูท่าที่3กันค่ะท่าฝึกบริหารจากหน้าท้องเอามือทั้งสองข้างนะคะจับไว้บริเวณหน้าท้องของเราอย่าดันนะคะจับวางไว้เฉยๆค่ะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกท้องของเราจะยุบนะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกท้องของเราก็จะยุบลงค่ะไปท่าที่4ค่ะฝึกบริหารจากชายโครงเอามือทั้งสองข้างจับบริเวณชายโครงตรงนี้ไว้นะคะจับไว้เฉยๆนะคะไม่ต้องวางแน่นนะคะเริ่มกันเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะฝึกลมหายใจนะคะจิตใจเราก็ต้องมีสมาธิเช่นเดียวกันค่ะกำหนดลมหายใจให้มั่นนะคะออกเข้าออกท่าที่5เลยค่ะฝึกลมหายใจพร้อมกับการเคลื่อนไหวกางมือทั้งสองข้างออกแล้วก็ข้อศอกนะคะแนบชิดลำตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็
หายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากลางมือออกนะคะหายใจออกเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับท่าบริหารปอดวันนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะคลิปนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ